โตโนภพาคินโผกเขากอดผู้ประกาศข่าวสาวหลังเสร็จสินส้นภารกิจว่ายน้ำข้ามแม่น้ำคง สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีสำหรับโครงการ one man and the river หนึ่งคนไว้หลายคนให้กับโตโนพาคินซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านผู้ประกาศข่าวสาวคนดังไอศอนสวรรค์อดีตนักว่ายน้ำหญิงทีมชาติไทยแชมป์เหรียญทองได้ประกาศขอเข้าร่วมว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงกับโตโนพาคินด้วยแต่ภายหลังเจ้าตัวก็ได้ออกมาประกาศว่าไม่สามารถว่ายได้แล้วเนื่องจากมีงานต้องทำเยอะล่าสุดทางด้านของไอศอนสวรรค์ได้ออกมาเผยภาพโตโนโผกเขากอดผู้ประกาศข่าวสาวหลังเสร็จสิ้นภารกิจ ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำคงซึ่งเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์พี่สาวน้องชายที่อบอุ่นมากๆเลยทีเดียวโดยต้องบอกเลยว่าไอศวรร์นั้นเคียงข้างโตโนโภาคินมาตั้งแต่ก่อนลงว่ายน้ำจนจบสิ้นภารกิจเลยก็ว่าได้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ